รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสมุนไพรไทยเป็นอะไรที่ทานได้แล้วก็ทานได้ดีด้วยก็เออใช่ไล่ยมเลยเอออยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะครับเร่งเหงื่อเอาไม่อยากใส่แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเท็ดดี้นานาทำเมนูหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะทำอีกหนึ่งเมนูแต่การันตีเลยว่าอร่อยน่ากินน่ารับประทานทั้ง2เมนูเลยครับเลยเนี่ยพูดดีรอด พูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับหลายๆคนนะเรียกร้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้โจทย์มาแต่ละเมนูแต่ละอย่างหินมากหินคือยากไงอ๋ออุ้ยรู้ใช้ศัพท์รู้เลย90 อ๋อโอเคยังดีอะไรผมว่าคือรอบนี้ก็คงจะแบบคล้ายๆกันกับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่น่าฉีกมากไม่น่าฉีกกันมากมาควรจะไม่ฉีกกันมากแล้วล่ะวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรต้องขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เป็นปริศนามันดูเล็กๆนะคุณผู้ชมอุ้ยหันมาซะเนียนเชียวตกใจแวบแรกนึกว่าหนูย่างโอ้โหใจหายเราไม่กินอ่ะไก่ย่างคุณผู้ชมทำอะไรล่ะกินได้เลยนะคะกินได้เลยเหรอไม่ได้สิระดับน้องยิ่งไก่ย่างถูกเขาร้องเร็วผมไม่ได้ร้องแม่คุณแบบพอผมพูดมาบอกคุณแบบ เล่นอะไรกันเนี่ย คือพูดเลยว่าไก่ย่างเนี่ยผมมีเมนูในดวงใจอยู่แล้วยำไก่ย่างเรียกว่าไก่สับไปเลยดีกว่า เออทำไมเราไม่ทำไก่แซ่บเนาะมันดูไม่ท้าทายอ๋ออันนี้ผมพูดไว้เลยนะว่าแบบหลายคนน่าจะเจอปัญหานี้ไปซื้อไก่ย่างเจ้าดังถ้าเราซื้อเป็นตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ได้กินในส่วนที่ชอบทีนี้พอทั้งตัวพวกกินไม่หมดก็จะมาเป็นแบบนี้เออใช่หลายครั้งเจอปัญหาอย่างเวลาเราซื้อไก่ย่างมาทานคู่กับส้มตำอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าซื้อเยอะก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนั้นจะหิวโปรตีนมากแค่ไหนแต่พอซื้อไม่เสร็จแล้วก็จะเหลือแบบอ้าวเสียบไม้คาไว้ไม้สองไม้อุ่นกินก็แห้งละไม่อร่อยเท่าเดิ อาจารย์ที่สาวทำเมนูอะไรอ่ะพีดีอาจารย์ทำแกงไข่มะระไข่โอ้ไม่ลึกซึ้งจังไข่มะระโดยขมแย่เลยไม่หรอกเฮ้ยแต่แกงเผ็ดมะระไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นจริงๆปกติสำหรับเราถ้าเป็นมะระต้มจืดมะระยัดไส้กับมะระผัดไข่แล้วมะระกับไก่ย่างนี่คือไกลกันมากเออสำหรับเราเรายากมากที่จะมาเจอกันเขาคิดอะไรอ่ะแล้วคุณจะทำอะไรกับไก่ย่างแน่ๆแล้วครับต้องไม่ใช่แกงเผ็ดเราวัดไปเลยเราวัดไปเลยไก่ย่างทำอะไรแกงเผ็ดฟักใส่ไก่ย่างหรือยังไงมันละเข้าไปแล้วอ๋อเขียวหวานไก่ย่างชนไปเลยแซ่บๆเหมือนกันจี๊ดจ๊าดเหมือนกันสู้ไปเลยเจ้สู้ไปเลยต้มยำคุณมองไม่เห็นเหรอเนี่ยเขามีโพยมาให้แล้วอ๋อให้เราพูดอ่ะได้เราสองคนจะมาทำต้มโครงไก่ย่างกันค่ะนี่ไงแซ่บไม่แพ้กันนะครับอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนแต่ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับในที่สุดก็ตัดสินใจคุณผู้ชมเอากลิ่นหอมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าไก่ย่างเนี่ยมาทำเป็นแกงคั่วคุณผู้ชมหรือที่เรียกว่าแกงเผ็ดนั่นแหละคุณผู้ชมก็เลยมาทำเป็นแกงเผ็ดมะระไก่ย่างนะคุณผู้ชมไก่เขาย่างมาเสร็จแล้วกลิ่นมันก็หอมหอมแล้วเขาก็ปรุงรสมาเสร็จโอ้ยใส่ทำกับข้าวอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมบ้านโน้นทำอะไรนะต้มโครงเหรอต้มโครงไก่ย่างโอ้ก็ฉลาดนะแต่ต้มโครงมันไม่ควรมีกลิ่นไก่ย่างแบบกระเทียมพริกไทยป่ะจะอร่อยเหรอก็อาจจะทำได้อร่อยนะเอาล่ะครับก่อนที่จะทำต้มโครงใช่ไหมฮะเราต้องเคลียร์เรื่องก้างก่อนก้างคุณต้องถามก้างอะไรก้างอะไรก้างใหญ่ไก่ย่างอ่ะโอเคไปพอดีบางทีก็นี่เราคิดมาจากบ้านเลยนะคือก็บอกแล้วใช้ส่วนอกส่วนสะโพกไปก็อยากได้ติดกระดูกเออมันงงเหมือนกันเอามาต้มกระดูกแตกเนี่ยแล้วก็ซดอุ๊ยอะไรแข็งๆกดเข้าไปฟันแตกอีกโอ้เป็นปะเป็นนี่ก็งงว่าทำไมถึงเลือกเนี่ยไม่ใช่เป็นปะคือชอบไหมปกติเวลากินอะ
โอ้โหเอาอะไรมาก็ไม่อร่อยป่ะวันนี้เราได้ไก่ย่างที่เป็นส่วนสะโพกติดน่องคุณเว้นช่วงด้วยคุณเอาย่างก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำคำใหญ่ๆก็ชอบไปหั่นชิ้นใหญ่แต่ระวังนะคือถ้าเมื่อกี้ออกแรงทีดึงปึ้งคือจบใช่ไหมแต่ถ้าแบบค่อยๆปึ๊กเนี่ยกระดูกเขาแตกฮะแล้วพอไปต้มอ่ะมันเวลาซดมันไม่คล่องคอชิ้นแรกเกรงใจไงไม่กล้าหั่นเขินเขินกลัวเดี๋ยวคุณแบบตกใจ อ่ะไก่ย่างเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงต่อครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำต้มโครงกันแล้วก็เอาไก่ย่างไปต้มด้วยโอเคครับผมเราเริ่มต้นเราก็ต้องทำน้ำพริกแกงของเราให้มีความหอมและมีสีแดงแป๊ดมันแผบลอยหน้าสมกับเป็นแกงเผ็ดระดับเซียนก็น้ำพริกแกงเนี่ยไปผัดสักนิดนึงใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะถ้าเดี๋ยวนี้เราทำกับข้าวเราใช้เวลาเร็วมากเราไม่มานั่งเคี่ยวกะทิให้แตกมันแล้วเราก็ไม่ทานกะทิข้นมากจนเกินไปก็เป็นกะทิสำเร็จรูปซึ่งเขาก็ข้นมาตรฐานมากับทั้งขนมหวานอาหารคาวนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมผัดไปแป๊บเดียวน้ำพริกหอมเชียวน้ำมันก็แดงเชียวเห็นไหมเนี่ยง่ายๆแบบนี้แหละเนี่ยบางทีน้ำพริกแกงเราซื้อมาบางคนไม่ได้ใช้เป็นซองจากตลาดเก่านิดเก่าหน่อยพอเรามาผัดนะมันช่วยทำให้กลิ่นหอมขึ้นคุณผู้ชมนี่ผัดไปเรื่อยๆนะให้น้ำพริกแกงเนี่ยแตกตัวเข้ากันผัดรอบแรกเนี่ยใส่กะทิครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเอาให้หอมจริงๆเดี๋ยวแกงจะได้ที่เลยถ้าตอนนี้รีบเทกะทิลงไปนะแม่สอนไว้เขาเรียกว่าสำลักน้ำกะทิแกงจะมีความใสไม่น้ำพริกที่โขกไว้จะไม่ฟูตัวเท่าที่ควรทำไมเราถึงเลือกต้มโครงฮะเอาก็เท็ดดี้บอกว่าให้มาสู้กันกับอาจารย์นี่จากไปเลยวัดกันไปเลยว่าเออรสไอ้วัดนี่เราไม่ได้พูดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูหอยทอดกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มหอยทอดผสมซอสพริกกับน้ำจิ้มไก่เข้าด้วยกันตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มมีฝาปิดเตรียมไว้วิธีทำหอยทอดใส่แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2 in 1กระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดในซองและแป้งมันเคล้าให้เข้ากันตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้250กรัมเติมหอยแมลงภู่สดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้เกลี่ยเป็นแผ่นให้ทั่วกระทะใส่ไข่ไก่ยีพอแตกทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบทั้งสองด้านตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วงอกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันตักใส่กล่องที่เตรียมไว้วางหอยทอดลงบนถั่วงอกโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงรสกระเทียมพริกไทยในซองและต้นหอมซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหอยทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหอยทอดทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเอาล่ะคุณผู้ชมผัดน้ำพริกแกงได้ที่แล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปจะแนะนำคุณผู้ชมว่าไก่สุกแล้วแต่มะระนี่สิเราจะต้องเคี่ยวจนกระทั่งมะระนิ่มเราก็จะใส่มะระลงไปข้างล่างแล้วมะระก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากโอกาสไหม้ก็จะเป็นไปได้ยากนะคุณผู้ชมเอาล่ะครับไก่ย่างของเราหั่นเป็นชิ้นน่ากินทีเดียวไปเข้าหม้ออบรมร้อนปุ๊บก็คืออร่อยเลยนะฮะอ้าวเหรอจะทำต้มเราจะต้มโครงกันไม่ใช่หรอต้มโครงพูดถึงเรื่องต้มโครงทำไมเราถึงเลือกต้มโครงฮะเอาก็เท็ดดี้บอกว่าให้มาสู้กันกับอาจารย์นี่จากไปเลยวัดกันไปเลยว่าเออไอ้วัดนี่เราไม่ได้พูดไม่ได้หรอ
รสชาติจัดจ้านคล้ายๆกันแต่อร่อยต่างกันเอาละครับมาถ้าพูดถึงเรื่องต้มโครงเนี่ยรสชาติและเป็นจุดเด่นเนี่ยมันคืออะไรฮะปกติเราต้มโครงมันจะหอมกลิ่นปลาย่างแต่เราไม่มีไงเราก็เลยใช้ไก่ย่างแทนก็วันนี้เราจะทำไก่ย่างนี่คือถ้าเป็นสมัยโบราณใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าต้มโครงต้องหอมปลาแห้งหรือหอมปลาย่างอ๋อเขามีที่มาที่ไปนะแล้วก็เปรี้ยวจากมะขามหรือใบมะขามน้ำมะขามหรือใบมะขามส่วนมากเป็นแบบนี้แต่ของแบบแต่อย่างพวกเราวันนี้เนี่ยก็ไม่มีปลาเลยเราอยู่บ้านทำง่ายๆแต่อยากได้แบบสดๆแซ่บๆค่ะก็ต้มโครงก็ทำได้นะใช่โอเคอ่ะขั้นตอนแรกเราเริ่มจากใส่น้ำน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าอันนี้เราเป็นน้ำซุปไก่ถูกไหมฮะถอยทำไมอ่ะเราตั้งไฟไปเองโอเคอีกหนึ่งอย่างผมไม่เข้าใจจริงๆผักเผือกอะไรทำไมคุณต้องไปแบบไปเผาไปอะไรอ่ะมันให้กลิ่นมันให้กลิ่นย่างที่หอมไงถ้าไม่ทำได้ไหมก็ได้มั้งแต่ว่ามันก็ต้องต้มนานกว่ามันจะสุกปะเพราะว่าความจริงสมุนไพรเหล่านี้อย่างหอมแดงอ่ะเวลาสุกเราก็จะให้รสหวานด้วยครับแล้วเราก็สามารถกินได้ด้วยอ๋อการที่แบบไปเผาหน่อยมันจะได้สุกง่ายขึ้นแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากขึ้นใช่สมุนไพรไทยเป็นอะไรที่ทานได้แล้วก็ทานได้ดีด้วยก็ใช่ไล่ลมเลยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะครับเร่งเหงื่อคุณเนี่ยเอาซะไม่อยากใส่แล้วคุณเนี่ยแต่ดีต่อสุขภาพแล้วรสชาติอร่อยจริงหอมแดงนะครับเผาเผาทั้งเปลือกค่ะแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ปอกอ่ะอันนี้ขาเหมือนกันแต่ใครที่สังเกตนี่คือเหมือนแบบไปผ่านอะไรมาแล้วอ่ะปุ๊บเอาอีโต้อันเมื่อกี้แหละตบโบ๊ะอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะฮะเอามาฉีดตัวก้านออกแล้วเอาแกนกลางออกเพราะว่าจะได้ไม่แข็งแข็งแล้วจะสังเกตว่าก่อนใส่ที่นี่จะบิดบิดเขานิดนึงมืออาชีพให้น้ำมันออกมาจากใบค่ะแล้วจะหอมแม่ปั๊บเดี๋ยวเขาก็เดือดแล้วเดี๋ยวหลังจากเดือดแล้วจะใส่ไก่ของเราลงไปสาเหตุที่ใส่ไก่ของเราลงไปต้มนานหน่อยเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้ตัวไก่ของเรานุ่มแล้วฉ่ำไปด้วยตัวน้ำเลยใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้คือสมุนไพรหอมมากกลิ่นพวกนี้ก็จะไปอยู่ในไก่ด้วยใช่ค่ะเราจะใส่ไก่ไปบนข้างบนนี้แต่ก่อนที่เราจะเทไก่ลงไปปรุงรสแกงของเราด้วยน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นนิดหนึ่งไปตัดเค็มน้ำปลาหน่อยนึงก่อนใส่น้ำปลาใส่เกลือชิมก่อนนะน้ำพริกแกงของเราอ่ะมันเป็นยังไงมันอาจจะแบบเค็มเค็มมาแล้วก็ได้ใบมะกรูดฉีกก้านกลางออกพอใส่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมไก่ย่างโจทย์ของเราอันนี้ไก่ติดกระดูกเลยนะเพราะว่าประเดี๋ยวเคี่ยวไปน้ำกระดูกไก่จะทำให้น้ำแกงของเราดูอร่อยไปด้วยตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยคุณผู้ชมรอสักครู่หนึ่งให้มันเดือดจนละสุกนิ่มนะครับโอ้สังเกตดูตอนนี้หอมมากๆเลยครับน้ำซุปนี่คือเริ่มเดือดแล้วไก่ย่างนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะที่เราเห็นไก่ย่างที่แบบเป็นน่องเอาไปใส่ในต้มโครงคือตอนนี้เนี่ยกลิ่นสมุนไพรกับกลิ่นหอมของไก่ย่างค่ะเขาลงตัวนะหอมมากๆเลยนะตอนนี้แล้วคือถ้าเกิดคุณได้ไก่ย่างที่แบบไก่ย่างเหลืองไก่ย่างขมิ้นหน่อยนึงอ่ะโอ้น้ำซุปคุณเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยแต่มันจะดูดีมากนะสีมันจะอมเหลืองๆหน่อยแล้วมันแบบน่ารับประทานอ่ะเราก็ต้องต้มเขาแป๊บนึงให้ไก่ของเราร้อนขึ้นมาอีกครั้งอ่ะแล้วก็นุ่มต้มโครงเวลาคุณปรุงรสมันแตกต่างยังไงกับต้มยำฮะต้มยำสมัยโบราณอ่ะมันจะเป็นต้มยำน้ำใสถูกป่ะอ่ะใช่อ่ะมันเพิ่งมามีต้มยำที่แบบน้ำข้นเมื่อไม่นานมานี้เองจริงเหรอตั้งแต่เกิดเลยนะก็มีแล้วนะพวกเรายังยุคน้อยอยู่เลยรุ่นพวกเราเด็กๆอ่ะก็จะเริ่มมีต้มยำน้ำข้นละแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะรุ่นอโผอ่ะน้ำใสก็จะเป็นน้ำใสพอมารุ่นพวกเราก็จะเริ่มมีนมหรือมีกะทิที่ทำให้น้ำมันสีข้นขึ้นรสชาติของต้มยำมันก็จะแบบมีน้ำพริกเผามีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะไปอร่อยที่ตรงนั้นน้ำมะนาวสดอ๋อหอมหอมจากตรงนั้นเลยแต่อย่างต้มโครงมันก็จะอย่างที่บอกหอมด้วยใบมะขามหอมด้วยน้ำมะขามเปียกมันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวอีกแบบเปรี้ยวโดดๆส่วนตัวนะผมมองว่าต้มโครงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสุดตรงไปกว่าต้มยำอ่ะเราว่าต้มโครงมันคล่องคอกว่าในเหมือนแบบอันเนี้ยคืออย่างต้มยำนะเขายังมีแบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะเค็มๆอันนี้คือเปรี้ยวกับเค็มเลยอ่ะเขาแบบไปทางนั้นอย่างเดียวตามด้วยเห็ดฟางนะครับนี่คือสิ่งที่เรารอคอยในพวกต้มโครงกับต้มยำอ่ะโอเคอ่ะมะละล่ะมะละถ้าครัวข้างๆเขาใช้อยู่แล้วดีมากอร่อยน่ากินอยู่เป็นให้เรา
เอาละครับปรุงรสนิดนึงนะฮะน้ำตาลทรายน้ำปลานะครับใส่แรงๆแบบนี้ใส่น้ำปลาลงไปเลยตามด้วยเห็ดฟางนะครับทำไมชิ้นใหญ่จังเนี่ยเราชอบนะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เรารอคอยในพวกต้มโครงกับต้มยำอ่ะถ้าใส่เห็ดตัวอื่นจะเราจะโกรธนะเราจะรู้สึกว่าแบบนางฟ้าไม่ได้เอ้ยไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่าไม่ลงทุนต้มเห็ดฟางเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเราอ่ะไม่ลงทุนกับเราเลยอ่ะถ้าสมมติเราไปกินร้านไหนแล้วให้เห็ดฟางเราจะรักร้านนั้นมากเลยนะแล้วเห็ดฟางที่ดีก็ต้องแน่นเนื้อกลมๆเนี่ยอย่างเงี้ยร้านเนี้ยลงทุนกับเราเราแฮปปี้ละโอเคอ่ะมะละล่ะมะละถ้าครัวข้างๆเขาใช้อยู่แล้วแบบดีมากอร่อยน่ากินอยู่เป็นให้เราเลยตามด้วยใบมะขามนะครับโอเคไหมน่ากินมากน่ากินนะฮะเหลืออีก2อย่างนะครับก็คือเปรี้ยวกับเผ็ดแน่นอนเลยถ้ารสเปรี้ยวนะฮะก็จะต้องเป็นน้ำมะขามเปียกนะฮะพริกขี้หนูครับบุบๆแบบนี้เลยนะฮะบางคนก็บางคนก็นิยมที่จะตบพริกขี้หนูสดๆใส่เพิ่มเข้าไปตอนที่จะเสิร์ฟด้วยเขาบอกมันจะให้กลิ่นที่สดชื่นกว่าใจไม่กล้านะถ้าใจกล้าก็บีบหน่อยอันไหนอ่ะสักเม็ดสองเม็ดอ่ะเม็ดนึงก็อู้เผ็ดจะแย่อยู่ไม่ได้ทอดไม่ได้เอาเลยพริกแห้งนะฮะพริกแห้งทอดใส่ลงไปโอ้โหตายแล้วตายแล้วง่ายนะทำกินง่ายๆเลยนะถ้าไม่มีไก่ย่างใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้ยใส่วุ้นเส้นวุ้นเส้นนะวุ้นเส้นผมว่าเข้าเฮ้ยเราก็ชื่นใจอ่ะเมนูอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคุณดูดิน่องอ่ะพอเวลามันใส่หนังหลุดหมดเลยมันน่ากินนะเอาเป็นว่ามันเต็มปากเต็มคำมากอ่ะเนาะมาเดี๋ยวเดือดขนาดนี้แล้วตักใส่จานเสิร์ฟกันดีกว่าขมไหมมะระก็ขมสิถ้ามะระหวานมันก็ต้องไม่ใช่มะระสิอ๋อจริงป่ะจะกินมะระกลัวขมขมมันเป็นรสชาติประจำของมะระแต่มันไม่ได้ขมจะกินไม่ได้หวานเป็นรมขมเป็นยาเอาล่ะคุณผู้ชมมะระเริ่มสุกแล้วบางคนก็ชอบให้มะระนิ่มมากๆเขาบอกว่าแกงมะระแกงหน่อไม้ของพวกนี้ทำข้ามคืนไว้จะอร่อยอร่อยรวมถึงแกงขี้เหล็กด้วยนะคุณผู้ชมอ่ะพริกชี้ฟ้า3สีใส่ลงไปโหระพาใส่ลงไปสดๆมันจะหอมคนทั้งหมดให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมให้โหระพาเนี่ยดำดิ่งลงไปในน้ำแกงไม่งั้นเดี๋ยวโหระพาจะดำๆนะคุณผู้ชมนะต้องมุดลงไปข้างล่างให้ทั่วๆสีจะเขียวสวยชวนรับประทานไก่เป็นไก่มะระเป็นมะระค่ะก่อนจะยกขึ้นน้ำมันที่ได้จากการทอดพริกหรือน้ำมันน้ำพริกเผาก็จะหอมชวนรับประทานเสิร์ฟเป็นเรื่องเป็นราวมากคุณผู้ชมเอาไก่ใส่ลงไปก่อนเลยมะระเนื่องจากว่าเน้นไก่ย่างมะระหาไม่ค่อยจะเจอนะคุณผู้ชมนะนักคนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยกินมะระพอฉันสั่งอะไรที่เกี่ยวกับมะระหน่อยลูกเต้าก็จะมองว่าเอาละอาหารคนแก่มาอีกละเป็นอาหารที่คนรุ่นใหม่เขาไม่กินกันน้อยคนนะที่เขาจะกินอาหารแบบนี้ก็ไม่รู้ก็ไปเอาคำพูดเหล่านี้มาจากไหนกันจะบ้าตายจะกี่ยุคกี่สมัยก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมะระเนี่ยจัดเป็นอาหารที่มีสรรพคุณทางยานะลูกนะอ่ะใส่ไก่ให้เห็น1ชิ้นโตๆทำกับข้าวอ่ะมันไม่ใช่แค่กินอร่อยเท่านั้นมันต้องสวยด้วยนี่โหระพาวางข้างๆดูน่าทานพริกชี้ฟ้าวางสักเม็ดหนึ่งนะเห็นไหมคุณผู้ชมพอยกไปวางที่โต๊ะโอ้ยตายสวยจังเลยไม่กล้ากินนะหอมจริงอ่ะหอมมากก็ถ้าอยากให้มันร้อนตลอดเวลาคุณก็ใส่หม้อไฟใส่ดินก็ได้แต่ว่ากินแบบที่บ้านง่ายๆเนาะชามสวยๆคุณตักแต่ไก่เลยนะครับเนี่ย
โปรตีนคือสำหรับผมเนี่ยถ้าแบบต้มโครงแซ่บๆแบบนี้ขอน้ำเยอะๆเอาไว้ซดดีกว่างั้นก็เดี๋ยวในหม้อคุณเอาไปเลยถ้างั้นไม่เอาหลอดให้ผมเลยล่ะในชามเดี๋ยวเป็นของเราเองเออเราให้คุณผู้ชมกินเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาแบบได้เยอะหน่อยแต่คือถ้าถามเราอ่ะในบ้านอ่ะคนที่ทำมะระแล้วอร่อยเด็ดจริงๆอ่ะมีอยู่สองคนเท็ดดี้นานาคุณย่ากับคุณพ่อเป็นสองคนที่ทำมะระแล้วแบบโหจากคนที่ไม่กินมะระจะรู้สึกว่าทำไมมะระมันอร่อยได้ขนาดนี้อ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามะระผัดไข่อร่อยมากพอป้าเลยอ่ะจริงจริงแต่ว่าวันนี้เป็นโจทย์เป็นแกงไก่ย่างไงเพราะฉะนั้นก็คนละเรื่องกันปลาแข้งทอดนะครับโอ้จัดจ้านอ่ะเรียบร้อยค่ะต้มโครงไก่ย่างของนานาและเชดดี้คุณผู้ชมคะปัจจุบันอาหารสำเร็จรูปเช่นไก่ย่างปลาดุกย่างหมูย่างโอ้มีขายกันเยอะแยะ Delivery แพร่ๆมอไซค์ก็เลี้ยวเข้าบ้านมาส่งรับประทานไม่หมดอย่าทิ้งนะคุณผู้ชมอย่างเช่นไก่ย่างรับประทานไม่หมดก็เก็บใส่ถุงหรือใส่กล่องที่ฝาปิดสนิทนำเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วก็มาทำเป็นเมนูเก๋ๆแบบนี้ดีต่อสุขภาพนะครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะขั้นตอนการทำเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าเออเราอยู่บ้านนะถ้ามีไก่ย่างเหลืออยู่หรือว่าถ้าบางคนมีหมูย่างลองดูนะฮะทั้งสองเมนูผมมั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดใส่กะทิรับประทานกับข้าวหรือจะต้มโครงแซ่บๆสดน้ำแกงร้อนๆซึ่งก็ดีต่อสุขภาพในช่วงนี้ทีเดียวนะครับเลือกเอาคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับสวัสดีครับลาบเนี่ยต้องมีข้าวคั่วหอมๆตอนแรกคิดว่าผงชีรสโอ้ยเท็ดดี้ยิ่งจีกระป๋องเนี่ยนะไปลาบเออเด็กสมัยใหม่นี่กินอะไรกันประหลาดๆเนาะอาจารย์จะทำคัพเค้กลิ้นจี่เดี๋ยวชิมของเราก่อนก็ได้แล้วก็อิ่มค่อยไปกินขนมหวานของอาจารย์นะคะ